สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำบราวนี่เนื้อฝันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นแล้วก็เนื้อฉ่ำกว่าบราวนี่ที่เราเคยทำมานะคะบราวนี่สูตรนี้นะคะฉ่ำมากๆเพราะว่าเพิ่มวัตถุดิบบางอย่างทำให้บราวนี่เนื้อฉ่ำขึ้นนะคะสูตรนี้ก็จะเข้มข้นมากกว่าสูตรที่แล้วนะคะเพราะว่าใส่ดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็โกโก้มากนะคะแล้วก็ใส่แป้งน้อยลงแล้วก็จะไม่หวานมากเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาตุ๋นเพื่อละลายเนยช็อกโกแลตนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็วางบนหม้อช็อกโกแลตที่ใช้นะคะควรเป็นดาร์กช็อกโกแลต 65% ขึ้นไปนะคะรสชาติจะได้เข้มข้นค่ะสูตรนี้เราใส่น้ำมันด้วยนะคะเพื่อให้บราวนี่เนื้อฉ่ำมากขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่อยากใส่น้ำมันนะคะก็สามารถใส่เนยสดแทนได้ทั้งหมดเลยค่ะละลายดีนะคะเราก็จะปิดไฟนำออกพักไว้ข้างนอกก่อนค่ะแล้วก็มาผสมส่วนผสมของแห้งไว้ค่ะแป้งอเนกประสงค์80กรัมค่ะโกโก้40กรัมค่ะผงกาแฟสำเร็จรูป1กับอีกครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อดึงรสชาติของช็อกโกแลตให้ออกมาได้มากยิ่งขึ้นนะคะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะวานิลา1ช้อนชาค่ะคนผสมให้เข้ากันค่ะพักไว้ด้านข้างก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำขั้นตอนต่อไปนะคะใส่ไข่3ฟองค่ะน้ำตาลทรายไม่ขัดสีค่ะแล้วก็จะตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟูนะคะวิธีการทำบราวนี่เนื้อฝาดสูตรนี้ก็จะต่างกับบราวนี่เนื้อฝาดที่เคยทำคลิปไปนะคะสูตรนี้เราจะตีไข่กับน้ำตาลจนขึ้นฟูเป็น 2-3 เท่าเลยนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้หน้าบราวนี่อบออกมาเป็นหน้าฟิล์มแบบกรอบๆนะคะใช้เครื่องตีประมาณ 5-10 นาทีนะคะแล้วแต่ความแรงของเครื่องด้วยนะคะหรือว่าจะใช้ตะกร้อมือตีก็ได้นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีค่ะเราตีมา5นาทีนะคะจะเช็คดูว่าใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็ยกตะกร้อนะคะวาดเนื้อแบตเตอร์เนื้อจะไม่จมทันทีนะคะเนื้อแบตเตอร์ก็จะจมภายในประมาณ 2-3 วินาทีนะคะขนาดนี้ก็ใช้ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมช็อกโกแลตและเนยละลายไปนะคะตอนนี้ก็อุ่นๆแล้วค่ะเราก็จะค่อยๆเทใส่แล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะคะตีให้ช็อกโกแลตเข้ากันดีเลยนะคะขั้นตอนนี้เราสามารถตีนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรระหว่างนี้เราก็วอร์มเตาอบไว้นะคะ180องศาไฟบนล่างวอร์มไว้10นาทีก่อนอบค่ะเข้ากันดีแล้วก็ใส่ส่วนผสมของแป้งค่ะจะใช้วิธีการตะล่อมเอานะคะเราจะไม่ตีนานนะคะเพราะว่าจะทำให้เนื้อบราวนี่เหนียวค่ะจะเพิ่มช็อกโกแลตชิพกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปอีกนะคะเราจะใส่ช็อกโกแลตแล้วก็ถั่วอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบค่ะเทใส่พิมพ์ที่รองด้วยกระดาษไขค่ะไม่ต้องทาไขมันใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเกลี่ยเนื้อบราวนี่ให้เสมอกันค่ะเราใช้พิมพ์10 คูณ 10 นิ้วนะคะจะใช้เวลาอบประมาณ 18-20 นาทีค่ะถ้าหากว่าใช้พิมพ์เล็กกว่านี้ก็จะใช้เวลาอบนานขึ้นนะคะครบ18นาทีนะคะก็จะมาเช็คดูว่าบราวนี่สุกหรือยังนะคะใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าหากว่าไม้จิ้มฟันออกมาไม่เปียกนะคะแสดงว่าสุกแล้วค่ะยกบราวนี่ออกจากถาดผึ่งไว้ให้เย็นสนิทนะคะพอเย็นสนิทแล้วจะตัดง่ายนะคะแล้วก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นตามที่ต้องการเลยค่ะฉ่ำๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook ส่วนโคคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ